ค่ะสวัสดีนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเพิ่งจะคลอดน้องนะคะมีน้องตอนนี้ก็คือ7 เดือนแล้วค่ะก็ไม่ได้รีวิวนานเลยนะคะตั้งแต่ท้องก็วันนี้นะคะก็จะมารีวิวในส่วนของกระเป๋าสตางค์ของหลุยส์วิตตองนะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้มีรีวิวไปแล้วนะคะในส่วนของรุ่นซิปปี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วซิปปี้มันก็จุใหญ่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องการใช้กระเป๋าใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถจะใส่กระเป๋าใบเล็กได้เพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่มันจะเหลือสเปซในการใส่ของค่อนข้างน้อยนะคะก็เลยวันนี้จะมารีวิวนะคะรุ่นวิกตอเรียนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ของหลุยส์วิตตองที่เป็น3 พับนะคะตัวนี้คือฝากแฟนซื้อที่ตอนที่เขาไปทัวร์ที่ปาร์คนะคะก็คือที่เช็กประเทศเช็กนะคะก็จะมาเป็นลักษณะถุงวิตตองหลุยส์วิตตองนะคะสีแบบนี้เหมือนเดิมนะคะสีเหลืองนะคะเหลืองอมส้มนะคะแล้วก็หูเนี่ยค่ะเป็นสีน้ำเงินเหมือนที่ก๊อฟเคยรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีมาพร้อมกับใบเสร็จนะคะใบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใบเสร็จของที่นี่เราก็จะมีจะต่างจากเมืองไทยนิดนึงนะคะก็จะมีรายละเอียดดีเทลบอกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นสลิปซึ่งรูดบัตรเครดิตไปนะคะเป็นสลิปที่เป็นแบบไทยบาทนะคะแล้วเขาก็จะมีแท็กรีฟันด้วยนะคะอย่างรุ่นวิตโตเรียนี่ต้องบอกเลยว่าที่เมืองไทยเนี่ยขายอยู่ที่18,400 บาทนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่เราหิ้วมาจากต่างประเทศนะคะมันตกที่ใบหนึ่งถ้าไม่รวมแท็กรีฟัน14,000 กว่าบาทนะคะถ้ารวมแท็กรีฟันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ12,000ไปลายนะคะลดไปอีก10%นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะเป็นกระเป๋าตังค์ใบเล็กนะคะเป็น wallet นะคะใบเล็กนะคะก็เป็นนี้นะคะก็คล้ายๆกับตัวซิปปี้นะคะเปิดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เปิดมาก็จะเป็นถุงของหลุยส์วิตตองนะคะเป็นถุงผ้าซึ่งก่อนในนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วถุงผ้าเขาจะออกสีเหลืองนะคะก่อนในนี้เดี๋ยวให้ดูเนาะถุงผ้าเขาจะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบสีแบบค่อนข้างแต่อันนี้แต่เป็นถุงผ้าใบใหญ่นะคะสีเขาค่อนข้างที่จะแตกต่างเห็นไหมคะเห็นกันไหมเอ่ยอันนี้จะเหลืองกว่านะคะจะมีออกจะออกครีมกว่านะคะก็อันนี้นะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นวิกตอเรียนะคะมันจะมีหลายสีให้เลือกนะคะแต่ว่าตัวที่เลือกมาจะเป็นลายข้างนอกนี่จะเป็นลายโมโนแกรมนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นสีชมพูซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าข้างในสีอะไรเราดูจากหมุดนะคะหมุดเขาก็จะมีหลายสีให้เราเลือกนะคะก็อันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้นี่นะคะด้านหลังนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาวัดกันเลยเนาะว่าไซส์เท่าไหร่นะคะด้านหน้านะคะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วกว่านะคะ4นิ้วกว่านะคะแล้วก็สูงนะคะกระเป๋าสตางค์นี่ก็จะประมาณเกือบ4 นิ้วนะคะ3 นิ้วกว่านะคะแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วนะคะก็เรามาเปิดกันเลยเนาะก็จะเป็นกระดุมแปะแบบนี้นะคะจะเป็นกระดุมสีชมพูตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมเขาก็จะหุ้มด้วยหนังสีชมพูนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้3 พับนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ด้านหลังเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะใส่กระเป๋าสตางค์จะเป็นกระเป๋าสตางค์ wallet ใบเล็กนะคะแต่ว่าเขาสามารถจุกใส่แบงค์นะคะได้แบบไม่ต้องพับนะคะเดี๋ยวก็ลองให้ดูนี่นะคะลองดูเนาะว่ามันแบบจุกแค่ไหนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะลองนะคะจะบอกก่อนว่าตรงนี้จะเป็น3 เหลี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องใส่เครดิตการ์ด1 2 3 3ช่องนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อีก1 พ็อกเก็ตนะคะแล้วก็ตรงนี้อีก1 พ็อกเก็ตนะคะ
แล้วตรงนี้อีก3ช่อง1 2 3ก็ตรงนี้6ตรงนี้6นะคะตรงนี้ได้อีกอย่างข้างละ2นะคะก็ประมาณ10ใบนะคะมานี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะเขาก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะเป็นผูกมาน่ารักน่ารักเป็นสีเดียวกันนะคะแล้วก็เปิดมาเป็นซิปนะคะซิปก็ไม่มีลายอะไรนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาเนี่ยสำหรับช่องในการใส่เหรียญนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้เอาออกก่อนก็จะมีแท็กมาให้ทุกใบของดุยเขาก็จะมีแท็กนะคะก็เนี่ยค่ะใส่เหรียญนะคะก็ลึกอยู่พอสมควรดูจากมือกรอบนะคะนี่นะคะยัดเข้าไปประมาณนี้นะคะกับมิดเหมือนกันนะคะกว้างอยู่เหมือนกันนะคะสีนี้จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูอ่อนนะคะตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่า Louis Vuitton Paris Made in France นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนะคะจริงๆมันมีหลายหลายลายนะคะก็จะมีลายโมโนแกรมนะคะแล้วก็จะมีลายดามิเย่สีน้ำตาลแล้วก็สีขาวแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบกระเป๋าสะพายลายดามิเย่แต่ว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยจะชอบลายโมโนแกรมนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีคาวไฮเนาะมันก็จะไม่เปลี่ยนสีเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าสะพายเนี่ยลายเนี่ยเขาจะทำคาวไฮสีอีกสีหนึ่งซึ่งสีมันจะเปลี่ยนง่ายเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ลองใส่อันนี้แบงค์นะคะใส่เข้าไปนี่ค่ะนี่นะคะค่อนข้างเหลือกว้างเลยอะค่ะเนี่ยเนี่ยใส่ได้เยอะอะค่ะนะคะแล้วก็เหรียญเดี๋ยวลองใส่เหรียญดูเนาะว่าใส่เยอะๆแล้วมันจะปูไหมนะคะอันนี้ก็ลองดูว่าใส่สักสิบใส่สัก15 บาทนะคะใส่เหรียญดูนะคะว่ามันจะตุ่มจ้ะแล้วก็จะกระจายกระจายหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เงินเข้าไปหน่อยนึงเนาะจะได้รู้ว่าตรงไหมนะคะแต่จริงแล้วมันก็ไม่น่าตุงเท่าไหร่หรอกมันจะเป็นใบเล็กเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะค่อนข้างจุเลยนะคะด้านล่างนี้เขาก็จะมีแบบเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับพับเพื่อไม่ให้มันกระเป๋ามันนี่เนาะมันฉีกนะคะแล้วก็เราก็ปิดเราจะปิดแบบเอานี้มาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะขึ้นมาไว้ตรงนี้หรือจะเอาไว้อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วแนะนำให้ควรเอาไว้ข้างในเพราะว่าเวลาเราใส่ของใส่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบพับลงไปนะคะก็ปิดนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็ไม่บ่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะถามว่ามันไซส์มันต่างจากซิปปี้เยอะไหมเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะคะซึ่ง10ปีบวมมากก็ใส่ของเยอะมากนะคะก็นี่10ปี wallet นะคะตัวนี้จะเป็นวิคตอเรียนะคะดูไซส์นะคะก็จริงๆแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งของ10ปีเลยนะคะทั้งความกว้างความสูงนะคะต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวลองใส่กระเป๋าสะพายให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Alma BB นะคะจริงๆเนี่ยเคยไม่แน่ใจว่าเคยบอกไปหรือเปล่าว่าตัวนี้มันสามารถใส่ตัว Alma BB ได้นะคะซึ่งกระเป๋าตังค์ซิปี้ใบนี้มันค่อนข้างใหญ่แต่ Alma BB มันค่อนข้างจุนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระเป๋า Alma BB ให้ดูนะคะนี่ค่ะใส่ไปแล้วนะคะก็มีพื้นที่อันนี้คือพื้นที่ที่เหลือนะคะตรงนี้พื้นที่ที่ใส่กระเป๋าตังค์นะคะตรงนี้พื้นที่ที่เหลือนะคะเป็นส่วนของซิปี้ Wallet นะคะนะคะแต่เดี๋ยวเราจะลองดูเพราะว่าถ้าเผื่อเราใส่ตัวนี้เนาะมันก็สามารถใส่ได้แหละมันก็จุนะคะ Alma BB แต่ว่ามันก็จะมีพื้นที่ใส่ตรงนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเราเปลี่ยน Alma BB นะคะเป็น Victoria นะคะแต่เดี๋ยวก็ใส่ Alma BB พร้อมกับโทรศัพท์ให้ดูก่อนก็นี่ Alma BB นะคะแล้วก็เป็นWallet ใบใหญ่นะคะเป็นซิปปี้เนาะเนี่ยสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็สามารถใส่สลับแป้งได้นะคะใส่ลิปสติกใส่สลับแป้งได้ใบสลับแป้งเล็กๆนะคะก็พื้นที่ค่อนข้างเหลือเยอะเลยค่ะนี่นะคะเหลือเยอะนะแต่ว่าถ้าเผื่อเราเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์จากใบนี้เป็นใบเล็กขึ้นมานะคะคือแบบมันแบบสบายมากเลยมันเหลือพื้นที่สำหรับใส่พวก power bank
วกของอีกกุญแจบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เยอะมากเลยอะค่ะซึ่ง Airbnb อย่างที่บอกเคยรีวิวไปแล้วในคลิปนะคะลองไปดูเนาะไซส์มันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังน่ารักเลยค่ะดูเนี่ยเหลือเยอะมากเลยเนี่ยนี่คือเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่แบบอยากจะลองได้กระเป๋าสตางค์ใบเล็กมานะคะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณสาวๆนะคะที่จะตัดสินใจเลือกกระเป๋าสตางค์สักหนึ่งใบนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราซื้อกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่นะคะข้อดีของมันคือตอบโจทย์คือจุใส่ของได้เยอะมากใส่บัตรได้เยอะมากเนี่ยเยอะมากอุ้ยร่วงหมดเลยใส่บัตรได้เยอะใส่ของได้เยอะมากค่ะซึ่งก๊อปร่วงหมดเลยอ่ะซึ่งก๊อปจะใส่แบบพวกบัตรเยอะมากค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งเรามีใบค่อนข้างใหญ่อ่ะมันก็จะยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งใส่ของเยอะอ่ะมันก็จะตุงอ่ะมันก็จะใส่แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเราแบบว่าใช้ใบเล็กมันก็จะสะดวกสบายแล้วก็เล็กกว่านะคะและที่สำคัญนะคะเราสามารถหิ้วใส่ในกระเป๋าสะพายใบเล็กหรือกระเป๋าถือใบเล็กหรือแบบหิ้วไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกนะคะก็วันนี้ก็จะรีวิวประมาณนี้นะคะก็ถ้าถูกใจนะคะก็กด Subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวคลิปต่อไปในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย